มีท่านใดเคยเห็นนะครับรางน้ำฝนที่เขาใช้โซ่เนี่ยในการที่จะนำน้ำนะครับน้ำทิ้งเนี่ยลงมาที่ท่อน้ำทิ้งบ้างไหมครับผมได้ไปเห็นมานะครับเป็นคลิปนะผมก็เลยได้ไปทดลองนะครับทำนะครับโดยการวันนี้เนี่ยผมได้ไปสั่งตัวรางน้ำฝนนะครับสำเร็จรูปมาแล้วก็นำมาติดตั้งด้วยตัวเองนะครับณพื้นที่บริเวณตรงหน้าระเบียงของผมแล้วก็ใช้ตัวโซ่นี่แหละครับเป็นการนำน้ำเนี่ยเพื่อเอาไปทิ้งนะครับโดยที่ผมจะไม่ได้ต่อท่อตรงรางน้ำฝนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการนะครับเชื่อว่าใครที่ดูแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำไปทำเองได้นะเพื่อเป็นไอเดียนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่แปลกตาแล้วก็ดูแบบน่าสนใจดีนะครับเผื่อใครจะลองดูเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผมต่อระเบียงออกมาครับและทีนี้เนี่ยใช้งานมานะครับพอหน้าฝนเนี่ยปัญหาที่ผมเจอคือว่าเวลาฝนตกครับตรงเนี้ยมันจะทำให้น้ำฝนเนี่ยลงมาบริเวณที่พื้นนะครับแล้วมันจะมีปริมาณที่มันรวมกันลงมาเยอะอยู่พอสมควรแล้วต้องบอกว่าห้องนอนผมเนี่ยจะเป็นห้องนี้เลยนะครับเวลาตอนกลางคืนเนี่ยฝนตกเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงของน้ำฝนเนี่ยที่ลงกระทบกับพื้นของระเบียงเราเนี่ยดังมากๆเลยครับวันนี้ผมก็เลยจะคิดว่าจะมาติดรางน้ำฝนต่อออกไปนะครับแล้วก็ให้มันลงท่อตรงบริเวณตรงนู้นเลยนะครับแต่ทีนี้ตรงท่อเนี่ยผมจะไม่ใช้เป็นท่อนะครับเพื่อที่จะต้องหักงอเข้าไปด้านในแล้วก็ให้ท่อลงไปนะผมจะใช้เป็นโซ่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำไอ้ตัวรางน้ำที่ผมซื้อมาก่อนนะผมต้องบอกว่าเป็นรางน้ำสำเร็จรูปเลยนะครับแล้วก็ผมดูแล้วเนี่ยวัสดุแล้วก็ในเรื่องของวิธีการติดตั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ยากนะผมก็เลยเลือกใช้เป็นรางน้ำของตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นรางน้ำของลินแดบนะครับนี่นะนี่เลยตาแบบนี้แหละลินแดบนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็คืออันดับแรกเลยเราก็ต้องมีรางน้ำนะครับตัวรางน้ำเนี่ยความยาวเท่ากับแนวของหลังคาเราเลยนะครับอย่างผมเนี่ยยาวประมาณสัก5.50 เมตรนะครับผมก็สั่งมาคือเส้นนึงเนี่ยตัวเนี้ยมันจะยาวอยู่5 เมตรนะครับแล้วผมก็สั่งมาอีก1 เมตรนะครับเพื่อที่จะให้มันพอดีนะเพราะผมต้องการต่อยาวไปจนถึงแนวหลังคาตรงนู้นนะครับทีนี้พอมีรางน้ำแล้วนะครับสิ่งที่ต้องมีก็จะมีตัวนี้ครับตะขอนะครับติดรางน้ำเนี่ยต้องบอกตัวนี้เป็นเหล็กเลยนะเป็นเหล็กนะครับไม่ได้เป็นพลาสติกนะครับแข็งแรงมากๆนะตัวนี้รับน้ำหนักได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีข้อต่อนะครับข้อต่อระหว่างรางน้ำตัวนี้ตรงนี้จะเป็นยางนะครับต้องบอกว่าข้อดีคือเราไม่ต้องยิงซิลิโคนหรืออะไรเลยนะครับเราแค่ประกบกันเนี่ยยางตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันน้ำไม่ให้รั่วหรือว่าซึมได้นะครับถัดมาก็จะมีตัวครอบข้างนะครับครอบข้างก็จะมี2ตัวนะเพราะผมก็จะใช้แค่2ตัวคือเอาไว้ครอบปิดด้านข้างเท่านั้นมีมา2ตัวในวิธีการติดตั้งดูทีตัวนี้ก็เป็นท่อน้ำลงนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นพลาสติกนะครับเป็นเหล็กที่ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับสามารถงอได้นะครับแล้วก็สีที่ทำมาเนี่ยดูแล้วนะครับแน่นนะครับไม่มีการลอกล่อนอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันว่าติดตั้งอย่างไรนะครับโดยอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตะขอเนี่ยนะครับไปติดตั้งตำแหน่งแรกก่อนนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับแนวที่เราต้องการให้น้ำไหลเนี่ยจะไหลไปทางไหนผมก็คือจะให้ไหลไปแนวฝั่งนู้นนะครับไหลไปตกรวมแล้วก็ตกรวมฝั่งนู้นเนาะทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต้องวางระดับของไอ้ตัวตะขอตัวแรกเนี่ยให้สูงกว่านะครับสูงกว่าแนวฝั่งนู้นนะครับอย่างตรงนู้นเนี่ยผมจะให้ต่ำกว่าระดับตรงนี้อยู่ประมาณสัก2 เซนนะครับเดี๋ยวลองไปดูวิธีการติดตั้งกันก็วิธีการของผมนะครับผมจะติดตะขอตัวแรกก่อนนะครับด้านริมสุดแล้วทีเนี้ยวิธีการติดเนี่ยผมก็จะเล็งนะครับให้ตัวขอบตะขอเนี่ยนะครับสูงกว่าตัวหลังคาเนี่ยอยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้นะเป็นหลังคาลอนด้านบนนะครับอันนี้ก็ผมเป็นหลังคาลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหลังคาลักษณะอื่นเนี่ยก็ต้องลองพิจารณาดูอีกทีนึงเพราะว่าตรงเนี้ยน้ำมันจะไหลมาช่วงนี้ยังไงมันก็ต่ำกว่าตัวรางน้ำอยู่แล้วนะผมก็เลยจะติดตะขอตรงเนี้ยสูงกว่าไอ้ลอนบนฝั่งนี้ครับทีนี้พอเราติดอันแรกได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมาวัดเลยครับระยะจากใต้ท้องหลังคาครับจนถึงสกรูตัวแรกตรงเนี้ยเท่าไหร่นะผมจะยึดจากสกรูตัวแรกนะครับอย่างเนี้ยประมาณสัก5 เซนนะครับทีนี้ตัวริมสุดฝั่งนู้นเลยครับผมก็จะไปวัดลงมาจากใต้ท้องหลังคาเหมือนกันแต่จะวัดลงมาให้ต่ำกว่า6 หรือ 7 เซนเพื่อจะติดตะขอนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับไม่6 เซนก็7 เซนนะเพื่อให้น้ำอ่ะมันเอียงแล้วก็ไหลไปตกฝั่งตรงนู้นนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อเราวัดระยะได้แล้วผมก็จะตีเต้านะครับตีเต้าเป็นเส้นหรือว่าใช้เอ็นก็ได้นะครับตียาวไปถึงริมสุดเลย
เนาะก็จะใช้วิธีการนี้นะครับเพื่อที่จะได้แนวที่เราจะติดตะขอทุกตัวเนี่ยให้มันเป็นแนวเดียวกันหลังจากที่ผมตีเตานะครับเราก็ได้เส้นแนวระดับแล้วเนี่ยผมก็เริ่มติดตั้งตัวตะขอนะครับตะขอสำหรับละวางรางน้ำฝนของเรานะครับเข้าไปนะครับตามแนวเลยแล้วเว้นระยะห่างอยู่ประมาณสัก1เมตรนะครับของแต่ละอันสกูที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสกูตัวนี้นะลักษณะแบบนี้นะครับที่มันสามารถยิงยึดกับไม้นะครับที่เป็นตัวเชิงชายของเราได้นะครับแล้วก็ต้องผ่านรูของตัวตะขอนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีนะครับของตัวนี้เนี่ยของตะขอเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าเขาเป็นเหล็กนะครับตัวเนี้ยเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงมากๆนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกนะสามารถใช้งานได้ระยะยาวๆเลยครับแล้วก็งานนี้นะครับก็ได้ตัวข้องอนะครับที่เป็นไขควงข้องอของดีวอลมาช่วยด้วยเพราะว่าการยิงสกูมันก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะติดตัวตะขอเวลายิงด้วยนะครับก็ได้ตัวของดีวอลมาช่วยตอนนี้ผมติดตั้งตะขอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอารางน้ำเนี่ยขึ้นมาติดตั้งได้เลยครับนี่นะครับตะขอผมติดตั้งเสร็จแล้วติดตั้งง่ายมากเลยนะครับใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนี่นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบรางน้ำนะครับเพื่อที่จะเอาขึ้นไปติดตั้งนะครับก็ประกอบไม่ยากนะครับก็จะมีความยาวอยู่ประมาณเท่านี้นะของผมอะทีนี้นะครับวิธีการเนี่ยเราก็จะประกอบด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างเขาจะมีที่ครอบข้างมาให้ตัวนี้นะครับประกบไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องยิงซิลิโคนอะไรเลยนะเพราะมีลูกยางมาให้แล้วนะครับด้านในเราจะครอบเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยเขาจะมีปีกตรงนี้อยู่นะครับเราต้องหักออกเพราะว่าด้านนี้จะเป็นด้านที่ชิดกับตัวเชิงชายของหลังคานะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาใส่ไปเนี่ยมันจะติดนะครับตรงนี้จะติดนะเราต้องหักตัวนี้ทิ้งไปเลยหักทิ้งแค่ข้างเดียวนะครับแค่ข้างนี้นะใช้ครีมนี่ครับตัดสังกะสีก็ได้นะครับถ้าบีไม่ออกนี่ครับมันจะได้แบบนี้ทีนี้เราก็เอาไปประกบนะครับปลายฝั่งหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันนะครับประกบตัวครอบข้างเข้าไปได้เลยเท่านี้นะครับส่วนปลายฝั่งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่ผมจะต้องการให้น้ำลงตรงนี้นะครับเพราะมันจะอยู่ตรงบริเวณปลายนะครับผมก็เลยจะเจาะรูตรงเนี้ยก็คือใช้ตัวเลื่อยตัดเหล็กก่อนนะผ่าไปสักครึ่งนึงตรงนี้นะครับพอผ่าเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวครีมนะครับครีมตัดสังกะสีนะครับตัดให้ได้รอบๆแบบนี้เลยหรือถ้าใครจะใช้เป็นโฮซอเจาะเหล็กก็ได้นะครับเอาขนาดที่เราต้องการแล้วก็เจาะลงไปก็ได้นะครับส่วนตัวนี้เราจะประกอบไอ้ตัวจุดน้ำลงอย่างไรนะครับก็ไม่ยากนะเมื่อมีรูแบบนี้แล้วเราก็จะใช้นี่นะครับตัวที่เอาไว้ประกบเพื่อเป็นตัวรับน้ำทั้งหมดนะครับเพื่อออกรูนี้นี่ครับมันจะมีตัวจะงอยตรงนี้นะครับเราแค่เสียบเข้าไปแล้วก็ปรับระยะตำแหน่งที่เราต้องการนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะให้รูมันอยู่ตรงกลางทีนี้ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีปีกเหล็กมาให้เราก็แค่พับบิดลงมานะครับให้แน่นเลยแค่นี้นะครับใช้ได้แล้วนี่แบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ทีนี้น้ำทั้งหมดก็จะมาลงที่นี่ครับตรงนี้ไม่ต้องยิงซิลิโคนอะไรนะครับเพราะสุดท้ายน้ำมันจะไหลผ่านลงไปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะไม่มีรั่วอยู่แล้วนะครับสุดท้ายนะครับส่วนที่เป็นจุดต่อกันนะครับของรางเนี่ยที่เราต้องต่อนะเขาก็จะมีที่ต่อมาให้ตรงนี้จะมีลูกยางอยู่เห็นไหมครับเราสามารถที่จะเอาเข้าไปเกี่ยวนะครับให้ตัวทั้ง2อันเนี่ยอยู่บริเวณตรงกลางนะครับตรงกลางของตัวต่อแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วทีเนี้ยเราก็ใช้ฝั่งนี้นะครับเกี่ยวทั้ง2อันนะครับแล้วก็บิดปึ๊บลงแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องยิงซิลิโคนอะไรเพราะว่ามียางนะครับที่ป้องกันไม่ให้น้ำซึมตรงนี้อยู่แล้วนะครับวิธีการของผมก็จะประมาณนี้เพราะว่าของผมจะเป็นการต่อรางน้ำแบบยาวๆนะครับแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็เอาขึ้นไปติดตั้งแต่สำหรับบ้านใครถ้ามีแบบต่อรอบบ้านนะครับมีข้ององข้องอเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปทรงเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยครบนะครับของรุ่นนี้ที่ผมเอามานะเป็นของลินเดบนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะแนะนำช่องทางการสั่งซื้อให้เผื่อใครสนใจนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรางน้ำฝนที่สามารถติดตั้งได้เองที่ง่ายมากๆเพราะเขาจะมีอุปกรณ์แล้วก็ระบบการติดตั้งเนี่ยที่สามารถทำเองได้นะครับเป็นของลินแดบเนาะเดี๋ยวผมจะแนบข้อมูลนะครับในการที่จะลองดูข้อมูลได้นะครับนี่ครับหลังจากที่จะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะได้นะครับรางน้ำฝนออกมาเนี่ยลักษณะแบบนี้แล้วก็ทดลองเอาน้ำขึ้นไปฉีดก็จะเห็นว่าตัวน้ำเนี่ยก็จะไหล
มาตำแหน่งที่เราได้เจาะรูไว้นะครับก็ถือว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้แล้วครับอีกอย่างนึงนะครับเราไม่จำเป็นต้องยิงซิลิโคนเลยเพราะว่าลูกยางหรือว่ายางที่เขาทำมาให้เนี่ยสามารถป้องกันน้ำนะครับไม่มีรั่วซึมสักจุดเลยถัดมานะครับอันนี้ผมก็มาทำเป็นเหล็กนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้เพื่อสำหรับแขวนตัวโซ่นะครับหรือว่าตัวระบบที่เราจะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาตรงท่อระบายน้ำครับลักษณะผมก็จะใช้เป็นแบบนี้ได้ออกมาเป็นแบบนี้ดัดออกมานะครับใช้เหล็กขนาด1หุ่นแล้วก็เอาไปใส่ตรงช่องน้ำทิ้งตรงนี้ไว้เลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาโซ่เนี่ยมาเกี่ยวได้ทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปหาโซ่นะครับหรือเป็นอุปกรณ์สำหรับรางน้ำฝนนะครับที่เอาไว้ทิ้งน้ำเนี่ยได้นะครับเนี่ยผมไปได้โซ่ตัวนี้มาอันนี้ผมก็ไปซื้อโซ่มาแล้วนะครับตอนแรกก็เลือกอยู่นานเลยว่าจะใช้โซ่อะไรเพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะหนักเกินไปนะผมก็เลยเลือกโซ่แบบนี้มานะมีน้ำหนักเบานะครับแต่ผมจะใช้จำนวนประมาณ 3-4 เส้นคู่กันลงมานะครับก็อันนี้ซื้อมาจากที่โฮมโปรนะครับเส้นนึงเนี่ยก็ตกอยู่เส้นละประมาณ300-400บาทเลยนะครับทั้งหมด4เส้นโอเคนะครับจากนั้นผมก็เอาโซ่ที่ได้มาครับเอาขึ้นไปแขวนนะครับตรงณตำแหน่งบริเวณจุดน้ำทิ้งของเราตรงนี้เลยครับตอนนี้นะครับผมได้เอาตัวโซ่นะครับทั้งหมดจำนวน4เส้นเนี่ยขึ้นไปแขวนไว้นะครับต่อจากตัวท่อน้ำลงมาแล้วนะครับมาตรงบริเวณด้านล่างแล้วจะเห็นนะครับความยาวที่ผมต่อลงมาเนี่ยก็จะยาวถึงพื้นเลยทีนี้นะครับน้ำเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะไหลตามเส้นโซ่ตรงนี้ลงมานะครับก็คือจะไหลมาตามโซ่เลยทีนี้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปหาตัวอ่างน้ำนะครับมารองไว้เพื่อที่จะเป็นตัวที่ไว้ชะลอน้ำนะครับเบื้องต้นก่อนเพราะเวลาน้ำมันตกมาเนี่ยมันจะไม่ได้กระทบกับพื้นหญ้าหรือพื้นดินโดยตรงนะครับเราจะไปหาตัวอ่างน้ำมาวางแล้วอาจจะใส่น้ำไว้ก่อนหรือว่าใส่หินให้เต็มเลยก็ได้นี่ก็แล้วแต่เราจะตกแต่งหรือดีไซน์ออกมานะครับหลังจากติดตั้งระบบอะไรต่างๆเสร็จหมดแล้วนะครับรวมถึงโซ่รวมถึงอ่างน้ำด้านล่างแล้วเนี่ยผมก็ทดลองโดยใช้นะครับน้ำเนี่ยขึ้นไปฉีดบริเวณหลังคาครับก็จะเห็นว่าลักษณะของน้ำที่ไหลลงมาตามโซ่เนี่ยถือว่าไหลได้ตามที่ผมต้องการเลยนะครับอาจจะมีสะเก็ดน้ำด้านข้างบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยน้ำมันจะไหลตามโซ่มาจริงๆแบบนี้เลยนะครับตั้งแต่บนลงมาด้านล่างนะครับจนถึงตัวอ่างน้ำของเราเนี่ยจะเห็นว่าไหลมาเป็นทางเลยแล้วก็ผมมองว่านะระดับน้ำประมาณนี้เนี่ยถือว่าฝนเนี่ยตกหนักพอสมควรนะครับไม่ใช่ฝนปล่อยๆนะเพราะผมลองเปิดอยู่แป๊บเดียวนะครับน้ำเนี่ยเต็มอ่างเลยส่วนข้อมูลนะครับของรางน้ำฝนนะครับที่ผมซื้อมาเป็นรางน้ำฝนสำเร็จรูปเนี่ยก็เป็นข้อมูลตามนี้นะครับลองสอบถามข้อมูลดูได้นะเผื่อใครสนใจจะติดตั้งรางน้ำฝนเนี่ยก็สามารถลองโทรไปถามหรือสอบถามข้อมูลนะครับเรื่องของราคาอะไรต่างๆลองถามเขาดูนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็เป็นการมาแนะนำนะครับการติดตั้งรางน้ำฝนรวมถึงการใช้โซ่นะครับในการที่จะนำน้ำฝนเนี่ยมาที่บริเวณท่อน้ำทิ้งนะครับอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของการระบบท่อน้ำทิ้งต่างๆเนี่ยอีกทีนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของตัวโซ่นะครับให้มีความสวยงามมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวลองติดตามชมอีกครั้งนึงนะครับในวันนี้ผมก็น่าจะมาแนะนำไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นไอเดียนะครับเผื่อใครต้องการจะตกแต่งบ้านด้วยรางน้ำฝนลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ